รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน วันนี้เป็นวันพิเศษเป็นไงเป็นไงเป็นไงต้องบอกคุณผู้ชมค่ะพิเศษจริงๆพิเศษมากๆค่ะเพราะว่าเป็นวันสงกรานต์แล้วพรุ่งนี้ครับก็เลยขอกราบสวัสดีปีใหม่พี่น้องชาวไทยและสุขสันต์วันสงกรานต์ทุกๆท่านค่ะครับผมหัวแมนแต่สภาพด้านล่างไม่ช่างทั้งหมดลงความเห็นแล้วก่อนออกมาว่าพี่เหมือนกระเทยหัวโป๊ะเป๊ะชุดแต่มีข้อดีทำไมพวงมาลัยกล้วยไม้กับชุดกล้วยไม้ป่ะช่วงนี้หน้าร้อนแล้วคุณผู้ชมค่ะก็เลยอยากใส่ดอกนิดนึงและชุดน้องล่ะเขาเรียกว่าอะไรลอยชายโอ้ยลอยชายคือไม่ได้ทับเสื้อไงเนี่ยเดินลอยชายอย่างนี้ไงเดี๋ยวปัดหลักลอยเข้ามาสงกรานต์เข้ามาสงกรานต์เข้ามาสงกรานต์คุณผู้ชมค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นการปะทะกันที่เข้าทีมเราพอดีเป๊ะเลยครับขอต้อนรับทีมสาวรำวงปะทะหนุ่มลอยชายนี่เป็นหัวหน้าวงหัวหน้าวงค่ะนี่นะครับเจ้าของวงนะครับผมนี่ตั้งวงกลัวตอนเราจะจ่ายเงินเราต้องจ่ายที่เขาในโชว์ตีหนึ่งสองสามพร้อมมาเอาขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณวงของเราด้วยนะคะกลองยาวขอบคุณครับพรุ่งนี้เป็นวันที่13มะรืนเป็นวันที่14ซึ่งเป็นวันของแม่ม้าของเราค่ะเป็นผู้สูงอายุมาลดน้ำดำหัวอายุ60นะแต่ยังดูสาวสะพรั่งดูแข็งแรงไหวอ้อเองหนุ่มร้อยชายสมมติว่าจะเลือกสาวไปรำวงด้วยรำวงด้วยจะเลือกใครหนึ่งในนี้ครับโอ้ถ้าเป็นผมเลือกพี่ม้าอยู่แล้วฮะลำไปด้วยเป็นลมปุ๊บเราจะได้จะได้ดูเป็นคนดีอาม่าครับอาเหล่าบ้างไม่เดินอาเหล่าบ้างอีพวกนี้มึงดูถูกมากเลยเอาให้รอดเถอะแกสองตัวเนี่ยไม่กล้าเพราะต้องไอครับต้องไอทำไมแม่หุ่นเท่าซูเปอร์สตาร์ขนาดนี้ไอ้ยังไอ้ต่างกันไหมพี่ฉันต่างกันไหมครับหิวมาถึงน้องบอมเลยเพราะว่าคุณวินัยไม่เป็นไรหรอกแกรำได้ผมพูดทั้งหมดนี่แหละครับนะฮะสวยหวานคู่กับหน้าคมอย่างผมน้องซาร่าพี่ต้าเลยเออแล้วเราล่ะคะพี่นาตาลีสาวเซ็กซี่ครับนี่ลำเอียงไปไหมถามให้แต่ผู้ชายเลือกก็ได้นี่เป็นสตรีสากลอ่ะมึงต้องให้ผู้หญิงเลือกบ้างเด็กแล้วพี่จะอยู่วันอะไรพี่จะเลือกใครพี่จะเลือกใครพี่จะเลือกใครนี่มีแถมน้องด้วยนะฮะน้องมีแถมน้องด้วยเลือกใครก็ต้องเอาที่แน่นและหล่อนั้นล่ำสุดมาคนล่ำล่ำลองดูลองดูขอโทษนะไม่กินกันเองค่ะไปจำที่เลยครับปาจึกพ่อพี่หนึ่งราศีใดในช่วงนี้จะได้พบรักกับพ่อบุญทุ่มเอาไปพี่อ้อตอบเสร็จเรียบร้อยครับพี่อ้อตอบว่าราศีมีนค่ะน้องค่ะตอบเพราะอยากถูกหรือตอบเพราะอยากได้ตอบเพราะอยากได้ตอบเพราะอยากได้ครับผมอยากได้อะไรครับอยากได้อะไรครับอยากได้แฟนสวยงี้บ้างอยากได้แฟนสวยงี้บ้างสมมติถ้าผมเป็นพ่อบุญทุ่มนะเราจะทุ่มให้กับผู้หญิงบุคลิกแบบนี้แหละอ๋อว
รับจากตัวเองรับจากตัวเองเลยเอามาไอซ์ตอบเรียบร้อยแล้วค่ะไอซ์ตอบว่าราศีราศีมีนตัวเองตัวเองเพราะอะไรเพราะอะไรมีใครมาทุ่มให้เราอยู่เหรอไม่ให้มันกระทันหันมากมันคิดอะไรไม่ออกแล้วก็คิดว่าอย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 ่ามีอะไรไหมมีไหมมีไหมก่อนอะชอบไหมล่ะชอบไหมล่ะถ้ามีใครมาทุ่มให้เราก็ต้องชอบสิใช่ไหมเป็นผู้หญิงแบบว่าถ้ามีคนมาดูแลมาอะไรเงี้ยตอนนี้มีคนทุ่มไหมยังไม่มีค่ะยังไม่ทุ่มเอาสักสามทุ่มไหมล่ะถ้าทุ่มอยากให้มีอยากให้มีอาเขียนไว้อยากให้มีมาปอค่ะปอตอบว่าราศีสิงห์ราศีมีนครับพี่ไอซ์ครับเออเขาคิดว่าเป็นผู้หญิงไปหมดเลยนะทำไมคือด้วยคือเราก็เห็นว่าพี่ไอซ์สวยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ลักษณะเนี้ยน่าจะมีคนแบบพร้อมจะทุ่มใช่ครับผมถ้าเป็นปอจะทุ่มให้คนแบบไหนก็แบบนี้แหละครับสวยๆเซ็กซี่เซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยน้ำฝนไงน้ำฝนตอบว่าราศีมีนค่ะเป็นพี่ไอซ์ด้วยก็พี่ไอซ์เป็นสาวสวยแบบเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยคนคิดว่าถ้าเกิดว่ามีแบบหนุ่มๆเนาะถ้าเกิดว่าอยากจะดูแลใครสักคนก็คงชอบผู้หญิงที่แบบสวยเซ็กซี่น่ารักแบบพี่ไอซ์อะไรอย่างเงี้ยและตัวเองล่ะพูดเหมือนเศร้าๆไงไม่รู้อะทำไมอะเป็นอย่างนี้ไม่มีค่ะเหรอไม่มีใครนะไม่มีใครมาทุ่มจริงเปล่าจริงแล้วที่พี่เห็นที่พี่เห็นเห็นที่ไหนไม่มีเห็นที่ไหนกระเป๋าที่ไหนกระเป๋าไปไหนไม่มีค่ะไม่มีนะไม่มีซันเสร็จตอบว่าราศีมังกรค่ะเพชรจ้าทำไมครับเสียมาทุ่มอะไรให้ผมเหรอดูแตกต่างยังไงทำไมทำอะไรเมื่อกี้พี่พูดได้ยินพี่พูดไหมเขาตอบแต่ผู้หญิงมาเลยอันนี้ตอบผู้ชายเหรอใช่ผมอยากมองสายคนอื่นครับแล้วก็ผมเนี่ยมารายการนี้บ่อยก็ไม่ค่อยถูกกับเขาเพื่อนเป็นราศีมังกรครับเป็นผู้หญิงครับตอนนี้กำลังจะแต่งงานกลางปีนี้ครับแต่งกับคนที่แบบว่ามั่งมีอลังการนิดนึงน้องลีน้องลีหนีเที่ยวตอบว่าพี่พูดได้ดูไม่ดีเลยชื่อรายการเขาตอบว่าราศีมีนเป็นน้องไอซ์พูดรายการเขาลีหนีเที่ยวชื่อรายการว่าหนีเที่ยวค่ะชื่อรายการหนีเที่ยวพี่ก็เลยเติมให้นิดนึงหนีเที่ยวทำไมเป็นมีนโหก็ไอซ์เขาสวยเอ็กซ์เซ็กซี่ขนาดนี้น่าทุ่มค่ะพี่ต้าตอบว่าราศีเมทุนค่ะน้ำฝนนี่มีคนตอบน้ำฝนแล้วไม่ค่ะพี่รักก็จะตอบไอซ์แต่ว่าเห็นว่าทุกคนก็ตอบไอซ์ซึ่งเขาก็สวยเอ็กอยู่แล้วทุกคนก็รู้เนาะบางคนก็อาจจะมาชอบแบบสาวหวานๆแบบน้ำฝนบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วตัวเองล่ะโอเคได้อยู่นะอยากมีใครอยากมาทุ่มไหมคะพี่นุ่มบางกับพี่ลิงครับครับผมตอนนี้พี่ม้ายังประสบปัญหาไม่รู้ใครเป็นใครอยู่เลยนะฮะน้ำฝนอันนี้ชื่ออะไรลีน้องลีน้ำฝนน้องลีไอรู้จักอันนี้ชื่ออะไรนาตาลีน่าหนีงงละมาครับคนนี้ชื่ออะไรนะคนนี้ชื่ออะไรพี่จิตตาไม่ใช่เขาชื่อพี่ตาพอเลยมีแล้วเนี่ยกูเริ่มเบลอแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นใครพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวให้คุณแม่หมาจำชื่อผู้ร่วมศึกของเรากันก่อนช่วงหน้าค่อยกลับมาตามหาคนดวงดีคุณทุ่มกันต่อจ้าพี่นุ่มบางกับพี่ลิงครับครับผมตอนนี้พี่ม้ายังประสบปัญหาไม่รู้ใครเป็นใครอยู่เลยนะฮะนาตาลีไม่ชื่ออะไรพี่จิตตาไม่ใช่เขาชื่อพี่ตาพอเลยมีแล้วเนี่ยกูเริ่มเบลอแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นใครพี่เบจ้ามองเป็นผู้หญิงเช่นเดียวกันตอบว่าราศีเมทุนค่ะเป็นน้ำฝนเมื่อกี้ผมเห็นเงาครับผมอาเซียนหนีบกระเป๋าแวบๆเดินตามหลังน้ำฝนอยู่แบบแล้วคนขับรถครับถ้าเป็นพี่เพชรจ้าถ้าต้องทุ่มให้สาวๆในนี้พี่เพชรจ้าลองมองซิว่าจะทุ่มให้ใครถ้าเกิดว่าเป็นน้ำฝนหน้าทุ่มครับถ้าเป็นน้องไอหน้าอุ้มครับนี่ล่ะคะคนที่อุ้มไม่ไหวอ๋อหมายว่าเขาทำอาหารอยู่ตลอดเขาพร้อมลงแล้วคุณแม่ล่ะคะนี่หน้ากลุ้มครับหน้ากลุ้มครับเฮ้ยพี่ม้ามันรับได้มันรับพี่ได้รับกูได้ใช่ไหมกูตอบนาตาลีตอบว่าราศีเมทุนน้ำฝนน้ำฝนทำไมก็แบบดูเป็นผู้หญิงหวานบุคลิกแบบ
เรียบร้อยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้ชายถ้าเกิดจะเข้ามาแบบอยากทำความรู้จักก็อาจจะต้องแบบว่าทุ่มนิดนึงพี่ว่าตอนนี้นะดูสวยขึ้นด้วยใช่จริงสวยนิดนึงโสดก็ต้องสวยจริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องเป็นผู้หญิงในนี้ก็ได้ถูกป่ะใช่ครับใช่ป่ะมันอยู่ที่ตามราศีที่มันจะเกิดขึ้นมาดูเมียหมอลักวิเคราะห์นะคะคุณผู้ชมวิเคราะห์ยาวๆเป็นไงเขาเริ่มแล้วนะคะเขาเริ่มที่จะเป็นเมียหมอลักแล้วคุณแม่ตอบว่าราศีมังกรเพชรเจ้าค่ะอันนี้ไม่ได้ตอบเพราะคิดอะไรหรอกตอบเพราะโมโหมันด่าเมื่อกี้ไม่นะเราจะต้องบอกงี้ก่อนนะว่าราศีมังกรเนี่ยเท่าที่เราจำได้ที่ผัวฉันเป็นคนพูดไว้ว่าในช่วงของปีนี้อย่างเนี้ยแบบว่ามันแบบว่ามีสิ่งดีๆเข้ามาเยอะมากฉันคิดว่าอย่างนั้นเท่าที่จำได้นะเท่าที่จำได้นะคิดว่าอย่างนั้นนะค่ะพี่บอมตอบว่าราศีพิจิกค่ะพี่ม้าของเรานะครับเคยทำงานกับพี่ม้ามีหนุ่มคนหนึ่งฮะปลื้มปิ่มประทับใจในตัวพี่ม้ามากผมอยากจะคุยกับคุณม้าออนนภาหน่อยครับพอมีเวลาไหมอย่างเงี้ยใครบอมใครวะเขาคุณเริ่มงงแล้วเป็นเจ้าหน้าที่นิติเวชอ๋อที่เขาเก็บศพไปเหรอเฮ้ยเอาว่าที่เจอแก่ราศีมังกรทำไมคิดต่างเหรอคือมองไว้2คนคือแก๊งเนี้ยเป็นแก๊งที่แบบว่าเขามีแต่คนรวยไปชอบแต่คิดว่าพวกสวยๆเนี้ยมีเสน่ห์แต่ว่าไอ้พวกนั่นอะเพชรจ้าน่ะไอ้พวกไหนพี่พวกมึงอะพวกหรืออะคือเพชรจ้าดูเป็นคนที่แบบดูมีของเยอะพักหลังเนี้ยทำรายการกับนิวเคลียร์ก็รู้สึกว่านิวเคลียร์มีอะไรก็พี่เพชรจ้าทุ่มตลอดเวลาถึงได้รู้ว่าตอนนี้ทุ่มให้นิวเคลียร์ตอนนี้นิวเคลียร์รวยมากแล้วตอนนี้นิวเคลียร์เลยว่าไอ้นี่ถ้าจะต้องขี่จักรยานไปใช่ราศีที่จะพบรักกับพ่อบุญทุ่มคือราศีราศีมังกรครับแน่บอกแล้วเมียหมอลักไม่มีผิดการจะได้เจอคู่ครองก็ต้องเน้นย้ำนะครับว่าในกรณีสำหรับคนโสดเพราะเดี๋ยวหลายคนจะบอกว่ามีคู่แล้วจ้าไม่เป็นไรครับคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วก็ถือได้ว่าเป็นห่วงช่วงเวลาที่คนรักคู่รักของคุณนั้นจะประสบความสำเร็จและอาจจะมีของขวัญหรืออาจจะมีปัจจัยมีเงินให้มาเป็นกำลังแก่ตัวเราคือคู่มีชีวิตที่ประสบความสำเร็จในเรื่องการงานและทรัพย์แต่ถ้าเกิดเป็นคนโสดในห่วงช่วงของต้นปี2558จนถึงประมาณกลางปีเนี่ยเห็นได้ชัดว่าชาวราศีกรกฎกับราศีมังกรมีเกณฑ์เจอคนรักหรือเจอคู่ตามที่ได้ฝันทงไปแล้วตั้งแต่ต้นปีและโดยเฉพาะว่าในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมใครที่อยู่ในราศีมังกรเนี่ยและเป็นโสดจะเจอคนรักหรือเจอคู่แท้ที่เป็นพ่อบุญทุ่มคนที่เข้ามารักมาชอบมาเป็นคนที่จะได้ร่วมใช้ชีวิตหรือร่วมตกลงลงเอยกันเป็นคู่ครองจะเป็นคนที่มีฐานะดีและพร้อมที่จะจ่ายเพื่อความสุขในการกินเที่ยวหรือสิ่งของต่างๆเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพิจารณาดูให้ดีครับว่าในขณะนี้ใครคือคนคนนั้นที่เข้ามาในชีวิตของชาวราศีมังกรมีเกณฑ์ว่าจะเป็นคู่แท้ส่วนจะให้แน่ๆนั้นต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูให้เอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ว่ามานี้จึงนำมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์จะพบรักกับพ่อบุญทุ่มได้แก่ชาวราศีมังกรฟันธงครับคราวนี้จริงๆพี่เพชรจ้าเป็นคนหนึ่งนะที่มีโครงการทำธุรกิจทำอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยตอนนี้มีโครงการอื่นอีกไหมคือตอนนี้เนี่ยโครงการอื่นนี่อาจจะยังเพราะว่าปั้นในโปรเจกต์เดิมๆเนี่ยตอนนี้ให้มันแข็งแรงใช่ครับอาเซียนกำลังมาบุกตลาดพวกอาเซียนเนี้ยครับนี่ไงผมแล้วมีผู้ร่วมทุนไหมคะไม่ครับส่วนใหญ่แล้วผมทำคนเดียวเลยต้องการพวกเราไหมเราบอกข้อเด่นเนี่ยที่คุณพี่เขาพี่ลิงกินฟรีก็ดีแล้วโอเค
มึงพูดแล้วนะครับกินฟรีเลยครับให้ผัวเขาด้วยได้ไหมครับได้ยินดีมากเลยตกลงคุณทุ่มหรือว่าแฟนคุณทุ่มกันแน่เนี่ยคือจากที่ฟังแล้วเนี่ยก็แม่นจริงๆเพราะว่าปกติเนี่ยคบน้องนิวมาเกือบ5ปีใช่ไหมครับปกติวันเกิดผมทุกปีเนี่ยเขาจะเหมือนกับชอบทำของขวัญที่แบบว่าทำด้วยตัวเองเช่นปั้นรูปปั้นบ้างปั้นเหมือนจริงเสมือนจริงเลยทุกวันนี้ปั้นเองเหรอปั้นเองเนี่ยฮะไม่มีความเหมือนน่ะภูมิใจไหมภูมิใจเขาอุตส่าห์เสียเวลาทุกปีเขาจะมีของที่เขาทำด้วยงานหยาดเหงื่อเขาที่เขาทุ่มอ่ะปีนี้ให้โรเล็กซ์เฉยเลยเฮ้ยตอนแรกเปิดกล่องมาคิดว่าจะเป็นเค้กป๊าบโอ้โหโรเล็กซ์แล้วมันเขียนต่อมาเลยแล้วเขียนต่อมาว่าเหมือนจริงแต่ล่าสุดนะคะจะบอกว่าทั้งคู่เป็นรักที่เขาบอกเลยว่ามั่นคงจากสายตาที่พวกเราเห็นทั้งหมดมั่นคงถึงขนาดตอนนี้จะรีดสเปิร์มเอาไปเก็บไว้ในธนาคารแล้วค่ะคือแฟนผมไม่อยากมีลูกมากแต่ผมเนี่ยแพลนว่า2ปีครึ่งยังค่อยแต่ง2ปีครึ่งก่อนแล้วค่อยแต่งแล้วมองแล้วว่าระดับการปาร์ตี้ตัวพ่ออย่างผมเนี่ยอีก2ปีสเปิร์มอาจจะว่ายไม่ไหวอ๋อก็เลยต้องเก็บตัวดีไว้ก่อนใช่ครับตอนนี้เริ่มยังยังครับถ้าเหลือเผื่อพี่ด้วยหน้ามันก็มาเหมือนผมเลยครับเดี๋ยวครับสเปิร์มครับผมแต่เขาใช้ของเขาเองสำหรับแฟนเขาวางอนาคตไว้เป็นขั้นเป็นเพราะตอนนี้เขาก็แหมโอ้โหขายเขาเรียกขายเหมือนทำอาหารเสริมกันทั้งคู่เลยไงใช่นิวเคลียร์เองก็โอ้โหเดี๋ยวนี้ขายดิบขายดีฟูฟูฟูอันนี้ฟูฟ้านั้นอูฟูเอาใจช่วยชาวราศีมังกรโชคดีค่ะครับขอบคุณมากเพชรก้าเป็นตัวแทนของชาวราศีมังกรเชื่อว่ายังมีชาวราศีมังกรอื่นๆตอนนี้กำลังยิ้มมีความสุขเลยนะมีความสุขเพราะมีคนมาทุ่มให้เราอ่ะตอบถูกไปกี่คนคะ3คนด้วยกันนะครับมีพี่ซันพี่ม้าแล้วก็เจมแหม่มนะครับนั่นแหละเอาศึกข้อหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรแต่เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเพราะว่าต้องมาเตือนครับสักครู่ค่ะไปแล้วว่ามีเรื่องจะมาเตือนไม่รอช้าเปิดศึกข้อที่2ราศีใดในช่วงนี้มีเกณฑ์จะเลือดตกยางออกโอ้ยน่ากลัวจังเลยฉันต้องกลัวหรือเปล่าเลือดตกยางออกครับพี่ซันราศีเมษเนี่ยนะครับผมเองทำไมไม่รู้อยากจะตอบใครมันรู้สึกมันมีเรื่องราวครับคือเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วครับผมไปได้ไปทำบุญที่เขาพิชิกูดมาไปวันศุกร์มันต้องเดินขึ้นเอาเพราะคนคิวเยอะมากครับใช่แล้วก็บังเอิญไปไหว้พระแล้วก็มาเดินลื่นล้มอ๋อเป็นอะไรเยอะเปล่าจากเนี่ยครับเป็นแผลนิดหน่อยครับพี่จันต้องระวังแค่นี้ใช่ก็เลยคิดว่าตัวเองไปทำบุญน่าจะอุบัติเหตุนะมีเลือดตกยางออกและสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตอ๋อไม่คิดว่าเป็นเราแผลแค่นี้มึงอย่ามาโชว์ดิน้องลีตอบว่าราศีธนูค่ะตัวเองตอบแก้เคล็ดอะเพราะว่าจริงๆไม่อยากตอบใครแล้วก็เลยตอบตัวเองแต่ว่าถ้าเกิดเป็นก่อนหน้านี้ค่ะลีจะตอบอันนี้แบบมั่นใจมากไปโดนอะไรเพราะว่าคือลีดวงไม่ดีมากๆแต่ว่ารู้สึกดวงดีแล้วไม่ดีถึงขั้นไหนนะช่วงอะไรก็หายของหายคือทุกอย่างเออใช่หายทุกอย่างกระเป๋าสตังค์พาสปอร์ตหายที่ญี่ปุ่นแล้วก็แบบเพชรหายญี่ปุ่นนี่ยังหายได้อยู่เหรอเรากลับไปไม่เจอหายค่ะแต่ตอนหลังเขามีคนเอามาให้นี่ไงก็เลยคิดว่าเออเราโชคดีแล้วประเทศนี้แล้วก็เป็นอย่างเดียวที่ยังไม่เจอคือเลือดออกไงก็เลยคิดว่าถ้าเป็นตอนนั้นนะคะลีตอบของลีแน่นอนลีตาตอบว่าราศีกรกฎค่ะน้องกันตันลีไม่ได้จะว่าน้องแต่ว่ามีรุ่นพี่คนนึงที่เกิดราศีนี้เหมือนกันแล้วเมื่อคืนเขาก็แบบเหมือนคุยโทรศัพท์คุยไปคุยมานั่งแชทซึ่งชีก็อยู่บนเขาอะไรเงี้ยค่ะลื่นล้มตกลงไปแบบขาเขอมัวแต่แชทอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออถ้าราศีเดียวกันแล้วเดี๋ยวนี้ชีก็ซุ่มซ่ามก็อาจจะอะไรประมาณก็เลยตอบเป็นเพื่อนไปที่เพชรจ้าตอบว่าราศีธนูค่ะน้องนาตาลีน้องลีใช่ทำไมเมื่อกี้บอกขาดเลือดออกนี่คงใกล้แล้วแหละพี่ขาขอให้พี่นะคะแต่ช่วงของที่เขาหายกระเป๋าตังค์หายตกใจไหมตกใจวันนั้นเป็นไข้อยู่แล้วด้วยอะค่ะผมนอนอยู่เนี่ยเห็นเขากำลังเขาเรียกว่าอยู่ที่ญี่ปุ่นเงี้ยตื่นมาที่ไปอยู่มาเก๊าแล้วเดินทางบ่อยๆมีประตูของโดเรมอนหรือไงเนี่ยเปิดอินสตาแกรมไม่ทีไปอยู่ไหนอยู่ไม่รู้แบบเดินทางแต่ไม่อยู่เมืองไทยนะเดินทางนะอยู่ค่ะอยู่เข้ามานาตาลีตอบว่าราศีเมษค่ะน้องสันก็
ไม่ละค่ะคนใกล้ตัวราศีนี้แล้วก็แบบว่าเดินทางบ่อยต้องขึ้นเขาอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุเขาเป็นคนเก็บหน่อไม้เลยฮะเขาต้องเดินทางขึ้นเขาบ่อยเยี่ยมคนอะไรเงี้ยไปเยี่ยมคนใช่ไปดูแลพวกแรงงานอะไรก็อาจจะแบบว่าโดนคนที่เราคุยด้วยเหรอคนราศีนี้ราศีเดียวกันเลยก็อาจจะเป็นเมษเป็นเมษใช่ตามมั่งดีกว่าวะชีวิตตอนนี้ชีวิตของคุณแม่เนี่ยมันหลักลอยมากเลยนะข้างหลังเนี่ยเอาคุณแม่ตอบตามแล้วราศีเมษค่ะน้องจันค่ะน้องจันไม่รู้จะตอบใครนะคุณแม่นะเออบ้าบอไปอ่ะอย่าถามกูมากเลยไม่อธิบายนะไม่อธิบายอะไรอ่ะอยู่ๆก็โยนมาทางนี้นะบอมพี่บอมตอบว่าราศีตุลค่ะทำไมถึงเป็นตัวเองพี่บอมเพราะตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยผมเจอเรื่องไม่ดีมา4ครั้งแล้วฮะทั้งตกบันไดบ้านแล้ววันเดียวกันก็คือแบบรถยางแบนเลยไม่รู้ว่าไปเหยียบอะไรตอนไหนโชคดีที่แบบว่ามันไม่เป๋ซ้ายเป๋ขวาเมื่อวานนี้ฮะรถจะชนบนทางด่วนใช่ฮะก็เลยรู้สึกว่าคือเหมือนแบบว่ามันอาจจะยังไม่เลือดตกยางออกตอนนี้แต่ว่ารู้สึกว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันเข้ามาใกล้ตัวเหลือเกินมันมีสัญญาณต้องไปแก้เคล็ดสิก็เลยเดาได้ก็ใช้ยังไงฮะใช้ยาทานครับแก้เคล็ดแก้ละเคล็ดคนละแบบแก้เคล็ดอ๋อครับก็ไปผ่าตัดทำเสริมสวยซะเออให้เลือดมันออกไงถ้าเป็นราศีฉันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันนัดหมอเลยผ่าเลยผ่าตรงไหนก็ได้หมอคิดว่าเป็นตัวเองเนื่องจากว่ามีสัญญาณเตือนมาอยู่แล้วครับผมสำหรับท่านนี้ครับท่านที่ยังไม่ถึงขั้นผ่าก็ราศีเมษค่ะน้องจันค่ะเออไปทางจันเยอะจริงๆอ่ะมองตัวเองเอาไว้แต่ว่าปีนี้มองตัวเองแล้วคือไม่คิดว่าเอ้ยเราเลือดตกยางออกไปแล้วเพราะว่าผมก็เพิ่งทำล่าสุดก็ทำคืออะไรครับพี่จะแก้อีกแล้วเนี่ยงานแก้ก็จะมาอีกแล้วอะไรเงี้ยหล่อนจะแก้อะไรอีกอ่ะอะไรนะหล่อนจะแก้อะไรอีกจะแก้จมูกทำไมมันเป็นยังไงอ่ะจมูกหล่อนเป็นยังไงอ่ะคุณแม่คุณแม่จ้องน่ากลัวมากคือโอเคแล้วนะเธอก็จ้องกลับสิคะว่าจะแก้เหมือนกันเออมันสั้นไปใช่มันสั้นไปไอ้อย่างงี้ทั้งคู่ไปคุยกันก็เลยตอบเป็นก็เลยตอบเป็นซันเพราะว่าซันคงไม่โกหกหรอกเพราะส่วนใหญ่ถ้าหน้าแบบนี้โกหกก็ใจร้ายแล้วแหละเดี๋ยวการตัวเองมาเล่าไงอันนี้ตอบหรือจีบจีบพี่อ้อค่ะพี่อ้อตอบว่าราศีพฤษภค่ะเป็นคุณวินัยสุขแสวงหรือดีเจแหม่มนะคะดีเจแหม่มทำไมเป็นการให้เกียรติอย่างสูงสุดครับต้องขออนุญาตเขียนชื่อเต็มๆพร้อมนามสกุลเพราะว่าพี่ดูจากเจ๊แหม่มแล้วเป็นดาราหน้าใหม่อยู่เรื่อยๆครับผมคิดว่าน่าจะมีเรื่องเลือดตกยางออกเร็วๆนี้สักนิดนึงแล้วยังผมต้องทำไหมพี่โอ้ยหมอไม่รับทำใจอย่างเดียวเลยน้องไอซ์ครับน้องไอซ์ตอบว่าราศีพิจิกค่ะพี่ม้าค่ะดูจากการวิเคราะห์ที่ทุกคนวิเคราะห์กันมาแล้วหนูว่าพี่ม้าอามาเนี่ยน่าจะเลือดตกยางออกมากที่สุดคือไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เลือดตกยางออกเพราะว่าวันเห็นอะไรเพราะจิตใจอยากจะทำอยู่ใช่น่าจะแบบว่าน่าจะเป็นคนที่เสริมสวยตลอดเวลาไม่มีวันหยุดถ้ามีแพลนจะทำอะไรไหมพี่ม้าอันนี้อีก2วันนี้นัดหมอไว้แล้วอ่ะนั่นไงพาน้องปองอ่ะน้องปองน้องปองตอบว่าราศีกันค่ะโอเคอะไรไม่ดีเด็กคนนี้เขียนตัวหนังสือสวยเนาะใช่คือด้วยความที่เราดูรายการอย่างนี้แล้วหมอรักเคยบอกว่าปีเนี้ยราศีกันคือผมเนี่ยจะไม่ค่อยดีแล้วก็จะมีแบบเรื่องร้ายๆเข้ามาเยอะใช่แล้วจะดีอีกทีนึงต้นปีหน้าอะไรเงี้ยล่าสุดคือหลับในห้องน้ำแล้วทีนี้แม่เหมือนก็แบบไม่ออกมาสักทีแม่ก็เลยมาเปิดแล้วทีนี้ประตูมันก็มาโดนกับเท้าเลือดออกนะครับคือไอ้ขอบประตูมันทิ่มใช่แล้วหมดสติขนาดนั้นเลยเหรอลูกคือมันหลับไปเลยครับทำไมขี้ไปหลับไปได้ด้วยหรอวะก็นี่ไงเป็นที่มาของคำว่าเออไอเด็กคนนี้มันชอบขี้หลับเนาะน้ำฝนค่ะน้ำฝนตอบว่าราศีพิจิกค่ะพี่มาตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นผู้ชายเพราะว่าเขาอาจจะแบบไปบู๊ไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าพอฟังพี่มาพูดเมื่อกี้ว่าเดี๋ยวอีก2วันนัดหมอแล้วว่าเดี๋ยวจะต้องดูดเลือดออกมาก็คือเลือดตกยางออกอ่ะแล้วก็น่าจะเป็นพี่มาที่สุดอะไรเงี้ยทำไมฉันไม่ตอบตัวเองวะเอ้าอาจารย์ลิงฝันเฮ้ยราศีที่ในช่วงนี้จะเลือดตกยางออกคือราศีราศีที่ในช่วงนี้จะเลือดตกยางออกคือราศีพฤษภพิจิกครับ
เป็น2ราศีนะคะช่วงเทศกาลสงกรานต์ช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีประชาชนคนไทยได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุมากมายคำถามข้อนี้จึงตรงกับช่วงระยะเวลาที่จะเตือนให้ราศีไหนต้องระวังราศีพฤษภนั้นมีดาวเสาร์โคจรเล็งดวงชะตาแล้วดาวอังคารโคจรเข้ามาทับพฤษภเนี่ยถือว่ามีภัยประกอบกับราศีพิจิกดาวเสาร์ทับราศีพิจิกอยู่แล้วดาวอังคารยกเข้าพฤษภเล็งดวงชะตาเพราะฉะนั้นด้วยว่าในทางโหราศาสตร์เสาร์กับอังคารคือดาวคู่อุบัติเหตุส่งผลกระทบโดยตรงต่อชาวราศีพฤษภและชาวราศีพิจิกโดยตรงเสาร์ถึงภูมิมังคืออังคารระวังเหตุเครื่องอาเพศไม่ชิบหายอุบัติเหตุอันตรายชาวราศีพฤษภและพิจิกต้องระวังเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นในห้วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมครับโดยเฉพาะช่วงเมษายนเนี่ยอันตรายสุดๆต้องระวังอย่าประมาทเมาไม่ขับหลับต้องหาทางปลุกให้ตัวเองฟื้นและประเด็นสำคัญเราไม่ประมาทแล้วคนอื่นอาจประมาทเราจึงควรมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้คุ้มครองตัวหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดติดตัวประจำตนหรือเป็นเหรียญพระเสาพระราหูหรือพระราหูมาติดตัวประจำตนโบราณว่าจะพ้นป่วยภัยเอาละครับนี่คือเรื่องราวในทางโหราศาสตร์ที่ต้องบอกกล่าวเล่าขานให้ชาวราศีพฤษภและพิจิกระวังตัวด้วยเหตุผลทั้งหมดที่ว่ามานี้จึงมาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบบรรทุกที่ว่าในช่วงนี้ราศีที่มีเกณฑ์จะเลือดตกยังออกได้แก่ชาวราศีพฤษภและชาวราศีพิจิกฟันธงครับนัดหมอแล้วนัดหมอแล้วใช่ไหมของเจนี่นะเจนัดไว้แล้วเรียบร้อยเลยของหนูนะผมนะอีกรอบหนึ่งนะรอบ4เลยนะเออให้เลือดเนี่ยมันกระฉูดออกมาเลยจะไม่มีปัญหาเอานั่งนั่งคุยแต่เขาของหนูว่าเล็งเอาไว้แล้วว่าทุกครั้งเนี่ยจะต้องมีเรื่องเลือดตกยางออกทุกปีเราก็เลยใช้วิธีการคือทำสัญญกรรมนี่แหละมันวิธีแก้เคล็ดของกลุ่มที่รักสวยรักงามแต่สำหรับคนที่ไม่มีทางออกก็จะหลายคนแนะนำนะคะไปทำฟันก็ได้หรือไปบริจาคโลหิตเป็นประโยชน์แก่ผู้คนนี่สภากาชาดนะขาดเลือดขาดเลือดใช่ฉะนั้นถ้าพวกเรามีโอกาสที่จะต้องเลือดตกยางออกจริงๆนะไปบริจาคเลือดพี่ม้าตื่นคุณแม่ทำทุกอย่างนอนพี่ก็ตื่นตั้งแต่หกโมงเช้าเงี้ยหกโมงเจ็ดโมงก็ตื่นแล้วไปทำรายการสดแล้วนอนนอนก็อุ้ยห้าทุ่มก็ไปแล้วห้าทุ่มเที่ยงคืนก็พอแล้วเหมือนกันเลยเนี่ยประมาณนั้นเขาเรียกว่ากินอิ่มนอนอุ่นไม่แล้วยังมารับละครอีกก็ยังเล่นละครนะเยอะเลยเนาะเป็นอะไรเพื่อนรักเพื่อนรักเพื่อนเลสยาเป็นนางเอกคนที่สี่เหรอคนที่หนึ่งเพราะว่าอีนาง3คนที่จะเกิดได้เนี่ยต้องมาจากคนที่1ก่อนถามจริงๆคุณแม่ทำไมถึงต้องทำงานอยู่ทุกวันไม่ได้เว้นว่างเลยอะไรเงี้ยงานที่ผู้สูงอายุมันอยู่บ้านคนเดียวเหงาๆไม่มีอะไรทำมันก็เบื่อนะวันนี้เราไม่เลี้ยงข้าวเหนียวส้มตำแต่เรามีวัตถุมงคลจากอาจารย์ลักษ์มอบมาให้เหรียญเทพพระเสาพระราหูคู่มิตรนะครับสถาบันพยากรณ์ศาสตร์นะครับจากร้ายก็กลายเป็นดีนะครับเหรียญชัยสิงเอี้ยฮ้อฮะพุทธสถานจี้ตะกริมนครนายกมอบให้ด้วยนะครับผมตอบถูกไปทั้งหมด3คนนะคะพี่อ้อน้องไอซ์แล้วก็น้องฝนค่ะเพราะฉะนั้นจับทงทั้งหมด6คนและนี่คือรอบเงินขวัญถุงค่ะสนับสนุนโดย AIS ค่ะจัดทั้งหมดกี่คนคะ6คนด้วยกัน6คนนะพร้อมแล้วเชิญค่ะเอาเลยแปลกๆเหลืออยู่นะครับนี่เหลือใครเหลืออันนึงพร้อมแล้วครับ1 2 3สั่นครับเพราะฉะนั้นเงินขวัญถุงเพิ่มไปอีก 10,000 บาทจาก AIS เป็นของน้องสั่นค่ะราศีแม่นี่มันจังดีจริงๆเลยล่ำเนาะเอาอีกแล้วไอ้ฐานะพรุ่งนี้เป็นวันสงกรานต์เป็นวันปีใหม่ไทยๆเป็นวันให้คุณแม่เนี่ยเป็นตัวแทนอวยพรเป็นวันปีใหม่ไทยแล้วก็เป็นวันครอบครัวใช่ดังนั้นก็อยากที่ให้ลูกๆหลานๆทุกๆคนนี่เนาะค่ะได้ระลึกนึกถึงนะผู้ที่มีพระคุณแก่เราผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายเราก็ไปอยู่กับเขาไปเลี้ยงดูเขาไปให้ความสุขกับเขาก็สิ่งสำคัญที่สุดนั่นก็คือว่าความรักความห่วงใยความอบอุ่นในครอบครัวขอให้ทุกคนมีความสุขกันในวันสงกรานต์นี้นะคะ
้าวสวัสดีวันสงกรานต์สวัสดีสุขสันต์วันสงกรานต์วันหยุดยาวหลายๆคนขอบคุณผู้ร่วมสืบของเรา12ท่าน12ราศีค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับประกาศสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช2558ครับปีนี้วันมหาสงกรานต์ตรงกับวันที่14เมษายนและแน่นอนครับในห่วงช่วงเวลาดังกล่าวนี้สาธุชนคนไทยส่วนหนึ่งก็จะกลับบ้านเกิดเมืองนอนก็ขอให้หาโอกาสไปทำบุญสร้างกุศลคือการทำบุญกับพระที่บ้านก็คือแปลว่าคุณพ่อคุณแม่พาคุณพ่อคุณแม่กลับบ้านเกิดเมืองนอนหรือไปทำบุญให้บรรพบุรุษบรรพสตรีช่วงวันสงกรานต์ของทุกภูมิภาคเนี่ยเขาจะมีพิธี1ทำความสะอาดบ้านเอาพระในบ้านพระพุทธรูปมาทำความสะอาดส่งน้ำพระหรือไปส่งน้ำพระที่วัดส่งน้ำพระคุณเจ้าส่งน้ำพ่อส่งน้ำแม่หรือส่งน้ำกระดูกบรรพบุรุษแล้วมีการนิมนต์พระไปสวดที่เจดีย์บรรจุอัฐิของบรรพบุรุษบรรพสตรีอาจจะถวายสังฆทานอย่างนี้เป็นต้นถือได้ว่าเป็นการแสดงความกตัญญูอย่างหนึ่งแต่มีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีใครทำบุญให้เขาเลยก็คือดวงวิญญาณทารกที่ถูกทำแท้งและดวงวิญญาณเล่ร่อนหาโอกาสตั้งดวงจิตอุทิศบุญกุศลให้บรรพบุรุษบรรพสตรีแล้วน้อมอุทิศบุญให้แก่ดวงวิญญาณทารกที่ถูกทำแท้งและดวงวิญญาณเล่ร่อนทั้งหลายด้วยเขาจะได้ไปบังเกิดในภพภูมิที่ดีผมก็ขอเรียนเชิญนะครับใครที่อยู่กรุงเทพไปที่วัดเจ้าอามแขวงบางขุนนนท์จะมีการทำบุญให้ดวงวิญญาณทารกที่ถูกทำแท้งและดวงวิญญาณเล่ร่อนทั้งหลายที่เรือนทารกที่ถูกทำแท้งที่ได้ตั้งโลงศพเพื่ออุทิศบุญกุศลให้ตลอดปีเพื่อจะได้ทำบุญอุทิศให้ดวงวิญญาณทารกที่ถูกทำแท้งและดวงวิญญาณเล่ร่อนได้ไปบังเกิดมงคลบุญต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับจะเป็นมงคลบุญที่เกื้อกูลเป็นกำลังเพราะเราทำพร้อมกับครอบครัวเกิดความรักสามัคคีเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ประเทศไทยคนไทยจะมีดวงชะตาที่เปลี่ยนแปลงหลังจากสงกรานต์ปีนี้พร้อมๆกับดาวพฤหัสบดีโคจรเดินหน้าแล้วเราก็มาติดตามกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับดวงใน12ราศีในสัปดาห์ต่อๆไปขอให้โชคดีสวัสดีปีใหม่ไทยเนื่องในวาระสงกรานต์สวัสดีครับ